ช่วยกันทายปริศนาอักษรย่อกันหน่อยสิเตรียมปากกาเตรียมปากกาคุณผู้ชมช่วยกันทายหน่อยนะแต่ว่าเวลาคอมเมนต์เข้ามาในแฟนเพจเนี่ยอย่าเอ่ยเป็นชื่อนามสกุลจริงนะเพราะอย่าจะถูกดำเนินคดีด้วยนะครับคุณผู้ชมหลักๆคือเมื่อวานเนี้ยคุณอัจฉริยะเอาหลักฐานไปให้กับตำรวจไซเบอร์ช่วยตรวจสอบหน่อยเพราะว่าตามข้อมูลหลักฐานมีคนแจ้งเข้ามาบอกมีดารากับไฮโซร่วมกันทำเว็บพนันเงินหมุนเวียนประมาณ 5,000 ล้านบาทแล้วไม่ใช่กลุ่มเดิมนะนี่เป็นข้อมูลใหม่กลุ่มใหม่นะฮะใหม่แล้วหรอแล้วเมื่อวานคุณอัจฉริยะใบ้มาเลยอักษรย่ออ่ะคุณผู้ชมช่วยกันทายนิดนึงมีดารา2คนแล้วก็ไฮโซสาวทำธุรกิจพนันออนไลน์อ่ะคุณผู้ชมกินข้าวอยู่เงยหน้าขึ้นมาดูหน่อยช่วยเรานิดนึงผมนอนไม่หลับเลยเพราะผมคิดไม่ออกดาราชายเป็นผู้ชายรุ่นใหญ่แล้วมีชื่ออักษรย่อพอพานอายุ40ปีใครอะกว้างเหลือเกินอะกว้างเกินคุณอัจฉริยะอายุ40ปีพอพานใช่ไหมใช่กว้างเกินอะคนที่2เป็นดาราสาวอายุประมาณแค่20ปีเองอันนี้มีตัวย่อให้ไหมไม่มีเลยไม่มีเลยหรอทั้ง2คนยังมีผลงานในแวดวงบันเทิงอยู่ในขณะนี้โอ้แต่ก็เยอะเหมือนกันนะสองคนนี้ร่วมมือกับไฮโซสาววัยรุ่นผมสั้น มีชื่อเล่นเหมือนขนมอย่างหนึ่งอายุ20ปีขนมอะไรได้บ้างทั้งแตกโอ้โหกว้างมากคุณอัจฉริยะขนมรังผึ้งไม่นั่นน่ะสิถูกไหมฮะคุณผู้ชมฮะแต่ทีนี้เนี่ยสาเหตุที่คุณอัจฉริยะเอาเรื่องนี้มาร้องเนื่องจากว่าอะไรเพราะทั้ง3คนร่วมหุ้นกันเปิดเว็บพนันออนไลน์แล้วมันมีเครือข่ายประมาณ100เว็บไซต์ได้ฮะเยอะจังเยอะมากมีเงินหมุนเวียนไม่ต่ำกว่า 5,000 ล้านบาทเปิดมานานแล้วด้วยเปิดมาตั้งแต่ไฮโซวัยรุ่นคนนี้ยังไม่ร่ำรวยและมีชื่อเสียงเหมือนปัจจุบันใครอ่ะมีชื่อเสียงด้วยเหรอโอ้นั่นน่ะสิคุณผู้ชมฮะมีการส่งมอบหลักฐานทั้งหมดเนี่ยที่ผมเล่าให้ฟัง3คนนี้ให้กับตำรวจไซเบอร์ให้เข้าไปตรวจสอบและขยายผลหน่อยเพราะมันเป็นอันตรายต่อประชาชนครับเว็บพนันออนไลน์ครับเป็นเว็บฟุตบอลเว็บทุกอย่างครับเป็นดาราดังเนี่ยเขาเข้าไปเกี่ยวข้องยังไงฮะก็เป็นเจ้าของเว็บพนันเป็นเจ้าของเลยเป็นเจ้าของเลยเป็นตัวเจ้าของเว็บเลยโดยตรงเราจับตามองเขาว่าความร่ำรวยผิดปกติของเขาอะนะครับเขาไม่น่าจะเล่นหนังได้รวยแป๊บเดียวรวยมากถึงขนาดมีเป็นพันล้านซุปเปอร์สตาร์สองคนนี้นะครับเป็นดาราดังแล้วก็เป็นที่สนใจของประชาชนนะถ้าเปิดไปปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเว็บจะล็อกทันทีนะครับขอเวลานิดนึงเป็นเว็บอะไรครับใครอ่ะนี่คุณผู้ชมไม่ได้แสดงความเห็นมาเลยนะเพียงแต่กดเป็นตัวแบบหัวเราะมาเพราะว่ามันก็กว้างเหมือนกันนะเราไม่ถูกเดี๋ยวรอตำรวจไซเบอร์ละกันเพราะว่าถ้าจับได้มีหลักฐานมันก็ควรจะต้องมีแบบดำเนินคดีกันอะไรอย่างเงี้ยครับวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้